การดองเนี่ยมาจากสมัยโบราณนะคะที่ชาวบ้านเอาสิ่งของแล้วไว้นานๆแล้วสิ่งของก็จะกลายเป็นบูดหรือมีราขึ้นมาดูลักษณะคือยังทานได้ก็เผลอกินเข้าไปแล้วก็เกิดการอร่อยขึ้นมาเช่นเต้าหู้อย่างเงี้ยเต้าหู้อี้สมัยก่อนก็คือเป็นเต้าหู้ที่หมักไว้นานๆคือปล่อยให้เหม็นปล่อยให้เน่าอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยมาทานกันก็สรุปแล้วรู้สึกว่ามีรสชาติที่แปลกประหลาดแล้วก็อร่อยด้วยถ้าการดองยาก็จะมาจากชาวบ้านเหมือนกันที่ว่าเอาสมุนไพรต่างๆที่เอามาดองกับเหล้าขาวเหล้าเหลืองใส่สมุนไพรเข้าไปซึ่ง เกิดฤทธิ์ยาแตกต่างกันไปก็มีสรรพคุณที่ว่ารักษาโรคได้ยาดองสมก็จะมีสามารถที่จะดองได้หลายชนิดสมจีนสมเกาหลีสมแคนาดาหรือสมอเมริกาค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นสมจีนค่ะสรรพคุณของสมนี่จะบำรุงร่างกายแล้วบำรุงพลังสำหรับคนที่อ่อนเพลียแล้วเลือดน้อยค่ะก็สามารถที่จะทานยาดองสมได้ส่วนตัวนี้จะเป็นยาดองสูตรค่ะสูตรนี้ก็จะมียาสมุนไพรจีนหลายชนิด20กว่า30กว่าอย่างนะคะสรรพคุณของเขาก็เหมือนกันทำให้ตัวเราอบอุ่นแล้วบำรุงเลือดบำรุงร่างกายแล้วทำแก้ปวดเมื่อยปวดหลังอ่อนเพลียถ้าพูดถึงยาจีนเราก็มักจะนึกถึงยาจีนที่เอายาเหล่านี้มาแล้วไปต้มเป็นยาสีดำๆรสชาติขมๆเหม็นๆกินลำบากนะแต่ว่าจริงๆแล้วยาจีนเนี่ยมันมีวิธีการกินที่ง่ายกว่านั้นโดยใช้วิธีการชงแบบชาเราก็จะได้ยาจีนอีกแบบนึงซึ่งอะไรตลอดเลยครับวิธีการชงชาสมุนไพรจีนก็ง่ายๆนะครับแก้วแก้วน้ำเติมน้ำร้อนเข้าไปแล้วก็หยิบสมุนไพรที่เราต้องการไปชงอยากจะได้เท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปตามความชอบของเราใส่แป๊บเดียวจะเห็นว่าสีเริ่มเปลี่ยนไปผมก็จะใช้กับเกากี้ก็เติมเกากี้ลงไปส่วนท่านที่ยังอยากไปรับประทานของหวานนะครับแนะนำว่าอย่าไปใช้น้ำตาลทรายนะครับให้ใช้น้ำตาลกรวดแทนตำราจีนก็จะแนะนำว่าใช้น้ำตาลกรวดเมื่อเติมน้ำร้อนแล้วเนี่ยรอสักครู่หนึ่งจนกระทั่งตัวยามันละลายออกมาให้ได้ความเข้มข้นแล้วเราก็เริ่มรับประทานนะครับพอหมดก็เติมน้ำร้อนเติมไปเรื่อยๆนะครับเติมน้ำร้อนไปเรื่อยๆจนจืดพอจืดแล้วก็เปลี่ยนยาเพิ่มแก้วหนึ่งนี่ก็มักจะได้สักสามน้ำถึงสี่น้ำนะครับแล้วแต่ว่าเราชอบความเข้มข้นนั้นผมก็จะติดทานชาร้อนแบบนี้เป็นประจำก็ดีตรงที่ทำให้เราไม่ไปทานพวกกาแฟหรือว่าเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์อื่นที่มันน้ำตาลสูงมากนะครับเหล่านี้เครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยน้ำตาลต่ำแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยครับ